สำหรับหัวข้อแรกในวันนี้ที่ได้มาเรียนรู้กันกับรายวิชาเตรียมสากลศึกษาจะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยสากลศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในหัวข้อนี้นะครับผู้เรียนได้รับเกียรติจากทางท่านศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านท่านเป็นบิดาสากลศึกษาไทยครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสากลศึกษาไทยนะฮะท่านเป็นบุคคลแรกที่นำสากลศึกษาเข้ามาใช้กับระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยเมื่อ21ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับหัวข้อในนี้ผู้เรียนนะฮะจะได้รับทราบถึงความจำเป็นของการที่เราจะต้องเอาสากลศึกษาเข้ามาผนวกรวมไว้ในหลักสูตรนะครับว่าทำไมบัณฑิตถึงจะต้องมีการเรียนรู้วิชานี้นอกเหนือจากวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละคนแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่ท่านอาจารย์วิจิตรจะมาให้ความรู้กับผู้เรียนทุกท่านนะครับจะประกอบไปด้วยการผลิตบัณฑิตสิ่งสำคัญของการผลิตบัณฑิตไทยณปัจจุบันก็คือว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสามัญแล้วพบว่ามีข้อจำกัดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานมีความพร้อมในการประกอบอาชีพค่อนข้างจะต่ำด้วยเหตุนี้ระบบการศึกษาไทยคงต้องเปลี่ยนแล้วครับว่าจะทำอย่างไรให้บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงที่พร้อมทำงานจริงๆหัวข้อถัดมานะครับท่านอาจารย์วิจิตรจะช่วยกล่าวนำว่าหลักสูตรทำไมถึงต้องเอาสากลศึกษาไปไว้ในหลักสูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วครับว่าลำพังการเรียนการสอนในห้องเรียนคงไม่สามารถตอบโจทย์ต่อทางผู้ประกอบการหรือการร่วมผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้แล้วดังนั้นหลักสูตรการเรียนสอนต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะครับถัดไปนะครับความหมายล่ะครับในความหมายของวิชาสากลศึกษาเนี่ยผู้เรียนควรจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แค่เป็นวิชาที่ส่งผู้เรียนออกไปทดลองปฏิบัติงานแค่16สัปดาห์หรือ1ภาคการศึกษาแต่ความหมายจริงๆของสากลศึกษาคืออะไรนะฮะท่านอาจารย์วิจิตรจะมาไขความกระจ่างให้ผู้เรียนทุกคนได้ทราบนะครับความเป็นมาเป็นสิ่งสำคัญนะครับสากลศึกษานี่ในประเทศไทยเริ่มมาได้ประมาณ21ปีแต่ในต่างประเทศร้อยกว่าปีแล้วครับความเป็นมาและวัตถุประสงค์คืออะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจและพร้อมที่จะนำไปหาประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้ด้วยตนเองนะครับจากนั้นลองมาดูซิว่าหลักสูตรสากลศึกษาที่ถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรก็ดีกระบวนการวิธีปฏิบัติเขามีอย่างไรบ้างในเทอมสากลศึกษาทางสถาบันการศึกษาดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเมื่อออกไปปฏิบัติงานแล้วได้มีความมั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองพึงประสงค์ตามหลักของสากลศึกษาจะได้รับการดูแลที่ดีอย่างเพียงพอจากทั้งสถาบันการศึกษาของท่านเองและสถานประกอบการและสุดท้ายนะครับประโยชน์อะไรบ้างล่ะครับที่ทั้งผู้เรียนก็ดีสถาบันการศึกษาก็ดีรวมถึงประสานพักผ่อนจะได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้สื่อการเรียนในชุดนี้เรายังได้รับความคิดเห็นผลสะท้อนจากทางผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นตัวจริงเสียงจริงมาช่วยบอกเลยว่าเขาได้รับอะไรจากนักศึกษาสากลศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาบ้างนะครับ